นั่นคือสรุปแล้วคือน้อยใจอะไรจะบอกว่าน้อยใจที่หนูว่าว่างั้นน้อยใจที่พูดแรงๆใส่ว่างั้นแต่พี่ไม่ได้น้อยใจพี่แค่ไม่ชอบก็เห็นอยู่ก็ไม่ชอบไงก็แหละพี่แบบพี่ไม่ได้ถ้าไม่ชอบก็บอกไม่ชอบแค่นั้นเองก็คือน้อยใจถูกปะล่ะมันไม่ได้น้อยใจคือพี่แค่โดนด่าแล้วพี่ก็ไม่ชอบพี่ก็ไม่เข้าใจว่าเออพี่ทำอะไรผิดหรือเปล่าทำไมเราถึงต้องด่าพี่ขนาดนี้หนูก็ไม่ได้ด่าหรือเปล่าหนูด่าตรงไหนเรามาพูดแบบนี้ใส่พี่เรื่อยๆพี่ก็รู้สึกนะรู้สึกอะไรพี่จะมารู้สึกอะไรอีกพี่เป็นคนที่มีความรู้สึกนะใช่เหรอครับผมเจนถามอะไรเนี่ยครับอ๋อได้ครับบ้างครับเจนครับไอ้ตะกูปืนเนี่ยซื้อกับไอ้เฉินเนี่ยเท่าไหร่ครับกูอยากซื้อเหรอใช่ครับผมจะทำปืนอ่ะได้ดิเดี๋ยวผมลดให้ถ้าจะเอาอ่ะมันเป็นยังไงอันนี้ผมไม่เข้าใจคือแบบผมไปถามน้องๆมาเขาบอกว่าถ้าตะกูอย่างเดียวอ่ะมันจะไม่แพงแต่ถ้าตะกูที่แบบตีเป็นชิ้นส่วนปืนแล้วมันมีแบบตีแล้วก็ยังไม่ตีครับเป็นยังไงครับแบบตีแล้วเท่าไหร่หรือว่าไม่ตีแล้วเท่าไหร่ครับยังไม่ตีตัวละล้านตีแล้วตัวละล้านห้าครับไอ้ตีแล้วเนี่ยความหมายของตีแล้วคือยังไงเราก็ต้องไปประกอบชิ้นส่วนอีกทีนึงถูกไหมฮะคือตีแล้วเนี่ยคือมันเอาไปปุ๊บมันก็ประกอบทำเป็นปืนได้เลยไงฮะไม่ต้องไปตีอีกถ้าเกิดเอาแบบยังไม่ตีต้องไปตีเองถ้าเกิดแตกผมก็ไม่ได้รับผิดชอบไงฮะมันก็ขายตามนั้นเลยว่ามันตียากอยู่ครับระดับหนึ่งเพราะวันนั้นผมก็แตกไปหลายตัวอยู่ตีแล้วล้านหนึ่งล้านห้าใช่ยังไม่ตีล้านหนึ่งครับตัวละนะมันต้องใช้สามตัว A B C อ่ะเข้าใจครับผม A B C ครับ A B Cหรอว่าไงหรอเอิร์นว่าไงคนเราน้อยไม่ใช่หรอมันพอหรอคนมันเยอะมากก็ใช่ไงถ้างั้นคนเรามี19คนมึงจะไปทำไมเสียของฟรีนะจะไปหรอก็ไม่ไปนะงั้นบอกเขาเออบอกทุกคนไม่ต้องไปหรอกครับมันเขาเต็มแก๊งเฮียแม่งเกือบ30สัตว์มี19เองหมายถึงสมมติว่า3ตัวก็4ล้าน5ถูกไหมครับใช่ครับผมถูกต้องเดี๋ยวผมลดให้เดี๋ยวผมลดให้ลดให้เหลือเท่าไหร่ครับ3ล้าน5อะไรครับ3ล้าน5เหรอแป๊บนึงนะมันถึงตีแล้วเหรอใช่ครับผม3ตัวผมให้4ล้านจาก4ล้าน5เหลือ4ล้านใช่3ล้าน8ได้ไหม3ล้าน8อ้าวได้3ล้าน8ก็3ล้าน8ไม่มีปัญหาโอเคอย่างนั้นเดี๋ยวผมไปหาเฉินเลยละกันประมาณไม่เกินวันที่5ผมน่าจะได้ได้ครับแต่ถ้าถามผมแนะนำทำเป็น MK2 นะอย่าทำ MK1 ไอ้ปืนธรรมดานะ MK2 มันเป็นปืน2เลยเหรอครับดีกว่าครับมันระยะเขาปรับแล้วด้วยครับมันโกงกว่าครับแล้วมันทีเดียวจบไงมันไม่ต้องมานั่งทำใหม่อีกอะเพราะว่าสุดท้ายแล้วผมก็จะทำเหมือนกันมันยิงยางแตกไง MK2 มันยิงยางแตกครับใช่ใช่ยิงไกลกว่าถูกไหมครับใช่ใช่แล้วกาชามันจะมาแล้วด้วยอะผมแนะนำถ้าเกิดจะทำอะทำ MK2 ดีกว่าถ้ากาชามันมาแล้วนะมันก็ไม่หนักไงถ้ากาชามาถูกปะล่ะถูกต้องครับผมใช่ใช่ครับขอบคุณมากครับโอเคถูกครับโอเคครับครับครับผมเดาครับไอ้เบอร์เฉินเบอร์อะไรนะเบอร์73 ตัวครับ73 ตัวอย่าพิมพ์ข้อความมาเลยเมมไว้เลยผมอยู่หลักเขียวนะผมกลับมาหลักเขียวแล้วนะจัดไปครับขอบคุณมากครับได้ครับดีครับแล้วก็เดี๋ยวเพิ่งนะเดี๋ยวรบกวนหน่อยแล้วไปไม่ได้อะอย่าไปเจิมนะเออะไรอย่าไปพูดถึงชื่อครับไปพูดชื่อเอ้ยเป็นฟูลี่ไปอะไรอย่างเงี้ยได้เลยพูดไปเลยอย่าไปพูดถึงเอเขาเลยกูอยากรู้ว่าได้ได้อย่าไปพูดถึงเขาเลยอย่าไปเอ้ยแบบเอ้ยผมว่าเอครับไม่อย่าไปพูดเลยไม่เอานะติดตบปากเลยครับติดตบปากเลยพอหลุดพูดปุ๊บตบปากเลยไม่ใช่ต้องบอกว่าผมเกือบโดนอุ้มแล้วนะครับผมควรจะโดนอุ้มโดนดูไว้มาอุ้มผมเนี่ยจริงควรจะโดนอุ้มควรโดนอุ้มควรโดนคุมถุงแล้วยืดเลยเฉยแล้วตามหนึ่งชั่วโมงอ่ะควรต้องอย่างนั้นแหละเดี๋ยวจัดให้เดี๋ยวจัดให้ครับพูดทีไรออก16ออก16เนี่ยคุณหมิ่นผมมินถูกต้องผมมินโอเคก็เห็นผมไม่ได้ดับกันได้ครับโชคดีครับโชคดีครับโชคดีครับขออันนี้ได้ไหมเฮ้ยผมเคยเอาเพลงอะไรให้สปริงวะผมจะให้คนชื่อไอ้นี่มันร้องผมเคยส่งเพลงอะไรให้สปริงบ้างวะผมจำชื่อไม่ได้คิดนานไม่อยากฟังร้องได้ไหมอยากฟังของใครนะนะอยากฟังคนแก่เยอะเลยใครเอาจริงเลยเธอแหละเลยเธอเราเฮ้ยทำไมปิงต้องพูดแบบนี้ด้วย
เออไม่ต้องทำเสียงงั้นเสร็จด้วยอ่ะโอเคงั้นพี่ไปแล้วก็ได้เสียใจเหรอเอาก็ได้เอาเฮ้ยคืองอนว่างั้นไม่งอนะเอ้าไอ้สัตว์รถล็อกกลับไงเนี่ยยำเอ้ยเหี้ยนะกูไอ้สัตว์จะทรงเท่รถเสือกล็อกอีกพ่อมึงเจ็ดหกสองสามเก้าน้องน้องกลับไงอ่ะแอร์ตำนานผมเคยได้ยินอยู่ช่างไม้เฮ้ยดีไหมกลับไงอ่ะฮัลโหลกลับไงอ่ะโอ้ยนุกติดแล้วของลูกติดอยู่แล้วยังไงให้ไปส่งไหมหรือยังไงเอ่ยไม่เป็นไรเดี๋ยวเฉยเอาแจ็คเก็ตบอลกลับไม่เป็นไรพี่คือรถมาเหอะเร็วไม่อ่ะกลับเองได้เร็วคือรถมาไม่อ่ะคือรถมาหนูไม่ได้ใจร้ายเหมือนพี่นะเว้ยอือมันก็ไม่เป็นไรหรอกแหละพี่ใจร้ายเองก็บอกให้คือรถมาอือไม่เป็นไรมีแต่เก็ตบอร์ดขับมาถึงนี่แล้วเนี่ยเดี๋ยวก็ตายก็สลบขึ้นรถมาไม่เป็นไรมีแต่เก็ตบอร์ดนี่จะจอดรู้น้อยใจทำไมอ่ะจะใจอะไรไม่ได้น้อยใจถามว่าน้อยใจอะไรก็เห็นอยู่ว่าน้อยใจไม่ได้ตรงไหนไม่ได้น้อยใจเลยพี่น้อยใจตรงไหนแต่ทำอยู่ดูเหมือนคนน้อยใจเหรอโอ้โหไม่ใช่มั้งเข้าแผนดีๆขึ้นไม่ขึ้นโอ้ยสลบขอโทษก็บอกให้ขึ้นรถมาไม่ขึ้นเล่าจะสลบอยู่แล้วเนี่ยขึ้นรถมาไม่ขึ้นเล่าไม่เป็นไรพี่มีสเก็ตบอร์ดเราก็ไปฟังเพื่อนร้องเพลงไปจะขึ้นรถไหมไม่เป็นไรจะถึงกระลาดแล้วเดี๋ยวไปสเก็ตบอร์ดเลยแหละไปดีไม่เป็นไงอย่าเดี๋ยวสลบอย่าตำรวจอยู่โดนจับนะอ่ะอย่าก็บอกให้ขึ้นรถคุณครับช่วยด้วยครับเขาจะปล้นผมครับคนนี้เขาโหดร้ายครับพี่คุณช่วยด้วยครับผมจะโดนปล้นครับพิสโก้จะช่วยใครเอาคุณครับผมจะโดนปล้นครับคุณครับคุณครับผมจะโดนปล้นครับช่วยด้วยครับไม่อยากยุ่งก็ออกไปคุณช่วยด้วยครับผมจะโดนปล้นครับคุณครับไปคุณครับช่วยผมด้วยครับผมจะโดนปล้นนะคุณจะไปหรือไม่ไปคุณช่วยแจ้งตำรวจให้ผมว่ายังดีครับคุณจะไปหรือไม่ไปขึ้นรถโอ้ยช่วยกูก็ไม่ได้ขึ้นรถบอกให้ขึ้นรถมีสเก็ตบอร์ดเราก็ไปฟังเพื่อนร้องเพลงซีขึ้นรถแล้วเราไปฟังเพื่อนร้องเพลงไงจะขึ้นรถไม่ขึ้นขึ้นรถไม่ขึ้นไปไหนเออพูดง่ายก็เป็นขึ้นรถขึ้นไปไหนเอาขึ้นรถสิขึ้นรถก่อนเงาอ่ะไม่ไปขึ้นรถเร็วๆคือจะให้ไปไหนก็เดี๋ยวไปส่งเงาขึ้นไปแล้วก็ได้เกียดขึ้นแล้วเงาไม่ขึ้นไม่ได้แล้วไงเอาขึ้นรถเร็วๆได้กลับเองได้ไม่ยอมขึ้นรถดูดิจะมีสเก็ตบอร์ดกลับเองได้มาเองได้กลับเองได้
ไม่เถอะเรื่องคน2คนไปเราไปตรงเราไปไม่ก็พี่มีสเก็ตบอร์ดพี่มาเองได้พี่กลับเองได้สิจะมาลบกวนเราทำไมเราแล้วจะน้อยใจทำไมอ่ะไม่ได้น้อยใจขึ้นไปแล้วก็ได้คือพี่เทพขึ้นไปทำไมเราเราเร็วขึ้นรถไม่เอาไม่เป็นไรบอกให้ขึ้นรถไม่อ่ะเดี๋ยวจะกลับเองจะดื้อทำไมเนี่ยขึ้นรถไม่ได้พี่ขึ้นไปให้เราด่าทำไมเราก็ไม่ได้ด่าไงจะขึ้นรถไหมไม่ด่าแล้วไงไม่เอาไม่เป็นไรจะขึ้นไหมรถอ่ะเวลาพี่กลับเองได้ใกล้ๆเองไม่ขึ้นก็ไปด้วยกันแบบนี้แหละอ่ะสเก็ตบอร์ดใช่ป่ะล่ะไปดิเราจะฟังเพื่อนร้องเพลงไม่ใช่หรือไงเอ้าจะไปสเก็ตบอร์ดใช่ป่ะล่ะไปดิเดี๋ยวกลับมาได้ไปดิจะไปไหนอ่ะสเก็ตบอร์ดไม่ใช่หรอก็เดี๋ยวพี่กลับกระลาดเองไม่เป็นไรเอาก็เนี่ยไปดิไปดิ งั้นเราจะไปไหนเราไม่ฟังไปฟังเพื่อนร้องเพลงหรือไงก็เดี๋ยวค่อยกับเพื่อนอะฟังร้องเพลงเมื่อไหร่ก็ได้แล้วเราจะมาตามด่าพี่เพื่อไม่ได้ตามมาด่านี่ตามมาด่าตรงไหนเนี่ยอ๋อเดี๋ยวเขาด่าพี่อีกอะจะมาตามด่าเพื่ออะไรเราคือน้อยใจว่าด่าว่างั้นไม่ได้น้อยใจคือก็เดี๋ยวเราน้อยใจอยู่ว่าตามด่าไม่ได้น้อยใจก็เราน้อยใจก็เราพูดอยู่ไม่คือพี่ไม่ได้น้อยใจพี่แค่ไม่ชอบอ่ะคนโดนด่าใครชอบพี่ถามหน่อยพี่เคยด่าเราหรือไงก็ไม่เคยอืออ่ะก็พี่มันน่าโดนปะล่ะดูทำตัวพี่ทำอะไรพี่รู้ตัวเองดีว่าพี่ทำอะไรพี่ทำอะไรพี่ยังไม่ทำอะไรเลยถูกไหมล่ะพี่เคยว่าเราเหรอก็น่าจะรู้นะว่าก่อนหน้านี้เราสองคนคุยอะไรกันไว้อะคุยอะไรกันนะแล้วหมายถึงคุยเรื่องอะไรจะไปรู้พี่ปะล่ะพี่หมายถึงเรื่องอะไรล่ะพี่หมายถึงอะไรเนี่ยหนูว่ามันก็ไม่ได้น่ายากนะว่าพี่แบบร้ายแค่ไหนอะแล้วอยู่ดีๆจะมาทำเป็นออดเป็นอ้อนคืออะไรถ้าเราคิดงั้นเราก็กลับไปเถอะก็อยู่ดีก็ทำเป็นออดเป็นอ้อนแทนที่อยู่ดีก็ร้ายพี่อะไรเนี่ยเดี๋ยวก็ร้ายเดี๋ยวก็ดีเข้าแผนกูเดี๋ยวกูแน่เอ้าคืออะไรเราหมายถึงอะไรพี่ไม่เข้าใจเดี๋ยวก็ร้ายเดี๋ยวก็ดีคือตอนแรกร้ายอยู่ไม่ใช่หรอหมายถึงร้ายเรื่องอะไรเรื่องอะไรล่ะหมายถึงที่พี่เข้าไปพูดกับเราที่ในผับเนี่ยนะไม่ใช่แล้วที่เราคุยกันตรงเลเวลเก่าไงก็แล้วที่เราคุยกันตรงเลเวลเก่าไงเราคุยกันตรงเลเวลเก่าเมื่อไหร่อย่ามาทำเป็นลืมแล้วพี่จะลืมเพื่อพี่ทำเป็นลืมอ่ะหมายถึงลืมอะไรนี่คือเราจะหาเรื่องอะไรพี่ไม่เข้าใจพี่ไม่ได้หาเรื่องแต่ว่าตอนแรกพี่ยังร้ายอยู่เลยพี่จะมาทำดีกับหนูทำไมพี่ไม่เข้าใจเราหมายถึงอะไรแล้วพี่จะทำดีหมายถึงคือเรื่องอะไรพี่ไม่เข้าใจเนี่ยทำทรงมาทำตัวแบบอยู่ดีก็ทำตัวอะไรอ่ะไม่รู้เรื่องนู่นนี่นั่นที่ตอนนั้นยังพูดเอาอยู่เลยนี่เรามาถึงเรื่องอะไรพี่ไม่เข้าใจคือแค่ที่พี่เข้าไปหาเราที่บาร์แล้วพี่แค่พูดเรื่องเก่าๆแค่นี้นะคือมันผิดร้ายแรงขนาดนั้นเลยเหรอไม่ใช่เรื่องเก่าๆของเราไม่ถ้าเราไม่ชอบเราก็บอกพี่ก็ไม่ทำนั่นแหละพี่ไม่รู้พี่ก็ก็แค่พูดเรื่องเก่าๆแค่นั้นเองก็ไม่ได้อะไรแล้วพี่พูดเรื่องเก่าๆทำไมหนูไม่ได้หมายถึงเรื่องเก่าๆหนูหมายถึงเรื่องที่พี่คุยกับหนูที่เลเวลเก่าเราคุยกันตอนเลเวลเก่าตอนไหนถ้าพี่จำไม่ได้ก็ช่างมันเถอะ
คืออะไรของเราพี่ยังไม่เข้าใจที่เราพูดเลยเนี่ยพี่ไม่รู้ตัวพี่พูดอะไรไปบ้างอ่ะพี่รู้ตัวว่าพี่พูดกับหนูว่าอะไรบ้างอ่ะพูดว่าอ่ะไหนเราว่ามันสิพี่พูดว่าอะไรก็พี่พูดว่าไม่รู้หรอว่าพี่เป็นคนแบบเนี้ยไม่รู้หรอว่าพี่ไม่รักใครอยู่แล้วอ่ะพี่พูดเหมือนพี่ไม่ได้แคร์ใครอ่ะนอกจากแคร์ตัวเองเดี๋ยวนะพี่จำไม่ได้เหรอแล้วพี่จะพูดอย่างนั้นกับเราทำไมอ่ะแล้วพี่พูดตอนไหนพี่ยังจำไม่ได้เลยพี่เป็นอะไรปะเนี่ยไม่สบายปะเนี่ยเราหมายถึงอะไรพี่ไม่เข้าใจอ่ะแล้วคือพี่ไปพูดตอนไหนพี่ไม่ได้เคยพูดอะไรอย่างนั้นเลยแล้วพี่ก็ยังไม่ได้คุยอะไรกับเราตอนเลเบลเก่าด้วยนะเรายังไม่ได้เจอกันเลยนะตั้งแต่ตอนที่เราทะเลาะกันแล้วเราเลิกกันไปเราก็ไม่ได้คุยกันเลยนะเดี๋ยวไม่ใช่แหละตลกอันนี้แกล้งลืมเหรอพี่แกล้งลืมเหรอแกล้งลืมเพื่อเหมือนแกล้งลืมอะไรพี่ไม่เข้าใจ แล้วคือสรุปแล้วคือน้อยใจอะไรจะบอกว่าน้อยใจที่หนูว่าว่างั้นน้อยใจที่พูดแรงๆใส่ว่างั้นคือพี่ไม่ได้น้อยใจพี่แค่ไม่ชอบก็เห็นอยู่ก็ไม่ชอบไงก็แหละพี่แบบพี่ไม่ได้ถ้าไม่ชอบก็บอกไม่ชอบแค่นั้นเองก็คือน้อยใจถูกป่ะล่ะมันไม่ได้น้อยใจคือพี่แค่โดนด่าแล้วพี่ก็ไม่ชอบพี่ก็ไม่เข้าใจว่าพี่ทำอะไรผิดหรือเปล่าทำไมเราถึงต้องด่าพี่ขนาดนี้หนูก็ไม่ได้ด่าหรือเปล่าหนูด่าตรงไหนเรามาพูดแบบนี้ใส่พี่เรื่อยๆพี่ก็รู้สึกนะรู้สึกอะไรพี่จะมารู้สึกอะไรอีกพี่เป็นคนที่มีความรู้สึกนะใช่เหรอพี่จะมารู้สึกอะไรรู้สึกอะไรมันก็ฟังแล้วมันก็รู้สึกไม่ดีเฉยแต่มันไม่ได้หรอกเดี๋ยวมันก็หายพี่แค่ไม่เข้าใจว่าทำไมต้องพูดขนาดนี้ขณะที่เราก็ไม่ได้เจอกันตั้งนานแต่พี่ก็ไม่เข้าใจว่าทำไมถึงต้องพูดแบบนี้ก็พี่จำไม่ได้วันที่พี่ไปหรือวันหลังจากนั้นพี่ทำอะไรหนูไว้บ้างอ่ะพี่จำไม่ได้เลยเหรอไม่เราหมายถึงพี่ทำอะไรหมายถึงที่เราไปกันต่อไม่ได้กันนะหมายถึงเรื่องที่พี่ทำตัวแย่ใส่หนูหลังจากนั้นอ่ะไหนจะขับชนหนูเข้าปั๊มเอ่ยทำร้ายจิตใจหนูเอ่ยคืออะไรก็ตอนที่ชนเรื่องปั๊มพี่ก็แกล้งเราเล่นหรือเปล่าก็เหมือนกันเหมือนที่หนูไม่ชอบแล้วพี่ก็ทำก็เหมือนกันพี่ไม่ชอบแต่หนูก็ทำถ้าเกิดเราอยากแก้แค้นเราก็แก้แค้นไปไม่เป็นไรก็ถือว่าหนูไม่ได้แก้แค้นเลยก็อย่างว่าหนูแค่ทำในสิ่งที่พี่ควรจะเจอหรือเปล่าก็ใช่ไงก็พี่ไม่ดีก็นั่นแหละเราก็ด่าไปแล้วแต่ว่าพี่แค่ไม่อยากได้ยินแล้วพี่เลยออกมาพอพี่ฟังแล้วพี่ก็รู้สึกไม่ดีพี่ก็เลยแค่ก็เดินออกมาพี่ก็แค่ไม่อยากพูดอะไรแค่นั้นเองถ้าไม่อยากฟังก็จะไม่พูดแค่นั้นขึ้นรถแมวไม่ไปไม่เป็นไรเราไปฟังเพื่อนร้องเพลงเถอะพี่จะดื้อไปทำไมวะขึ้นรถคือตอนนี้พี่แค่ยังรู้สึกไม่ดีไงเดี๋ยวก็หายขอโทษได้ไหมเราก็ไม่ได้ผิดอะไรก็อย่างที่เราบอกแล้วว่าพี่เป็นคนไม่ดีอะมันก็ต้องโดนด่าถูกปะล่ะถูกไหมก็อย่างที่เราพูดมันก็ถูกต้องแล้วแหละพี่ไม่ดีเราก็ต้องด่าก็ถูกต้องแล้วแหละแต่พี่แค่รับไม่ได้เองแล้วทำไมเราถึงรับไม่ได้อะคงว่าพี่รู้สึกกับเรามั้งพี่เป็นอะไรเนี่ยพี่เป็นอะไรหมายความว่าไงพี่ไม่เข้าใจ
ันรู้สึกอะไรตลกแล้วเนี่ยแกล้งปะเนี่ยถ้าแกล้งบอกเลยนะไม่ได้ผลโอเคก็แกล้งแหละแล้วพี่ขอตัวขึ้นรถโอ้พระคุณเร็วๆไม่เอาไปเถอะพ่อทุนหัวของเบาขึ้นรถเรื่องของไม่ได้ผลไอ้เหี้ยไอ้เฉยนี่มันสุดยอดจริงๆจะยิงเพื่อไม่ได้ยิงก็แล้วแหละพี่แกล้งตามมาแหละเดี๋ยวคุยกันก่อนเอามาคุยกันก่อนมาคุยกันก่อนได้ไหมไม่คุยพี่แกล้งไม่มีอะไรจะคุยแล้วเอามาคุยกันก่อนได้ไหมก็พี่แก้ไงเราจะคุยอะไรเราก็จะไปรู้พี่ไหมล่ะอยู่ดีพี่ก็เป็นแบบเนี้ยอะไรของพี่วะไอ้สัสไม่ตั้งใจทำให้รู้สึกไม่ดีขอโทษได้ไหมเราว่าไงเรื่องว่าไงเรื่องเอ๊ะทำไรอ่ะทำไรอ่ะพี่ขออยู่คนเดียวสักพักน้องเดี๋ยวคุยกันเดี๋ยวค่อยว่ากันเฮ้ยอย่าทำอะไรคิดสั้นนะเว้ยพี่กูรู้แล้วเดี๋ยวกูก็ดีขึ้นเองอ่ะมันไอ้นี่เฉยมันรู้สึกดาวๆเฉยแต่ว่ากันโอเคพี่ขอโทษได้ไหมที่ทำให้รู้สึกไม่ดีไม่เป็นไรไม่ได้โกรธเราเฮ้ยอย่ามาทำเป็นแกล้งได้ไหมเนี่ยเอาดีๆนั่นแหละพี่แกล้งเดี๋ยวพี่ก็หายพี่พูดเองนะเหี้ยชนกูป่ะเนี่ยเอาไปส่งป่ะครับไม่เป็นไรไปเลยละตั้นเจอกันเหี้ยกับตายซะกูครั้งสุดท้ายจะไปไม่ไปไปไปเราไปเถอะว่าอย่างที่เราพูดมันก็ถูกต้องแล้วแหละคนไม่ดีจะพูดดีด้วยทำไมล่ะก็ถูกต้องแล้วนะเอ้าฝ่าใจสวัสดีครับว่าไงหนูเรียกคนอาร์มแต่อยู่แดนๆคนอาร์มไม่เห็นหนูหรอโอ้หรอไม่ได้ยินครับไม่ได้ยินเขาเป็นอะไรทำไมเสียงเศร้าจังอ๋อเปล่าไม่ได้เป็นไรครับไม่ได้เป็นไรไม่สบายเฉยเดี๋ยวก็หายงอนพี่ผู้หญิงคนนี้เหรอคะอ๋อเปล่าครับเปล่าครับไม่ได้งอนครับไปด้วยได้ไหมป้าจะไปไหนอ่ะไม่รู้ไม่มีอะไรทำเหรออ่ะก็ยังไม่รู้จะไปไหนเหมือนกันครับเนี่ยไปนั่งกับพี่คนนี้ก็ได้นี่แต่ป้าใจก็ไปกับพี่เขาสิให้พี่พาไปฟังเพลงที่บาร์ไม่เอาหนูอยากไปเอาคนอาบ้างก็วันนี้ยังไม่รู้จะไปไหนเลยเปล่าครับไม่ได้ออกหักโหลว่าไงก๊อตโหลไอ้แป๊มอยู่ไหนอ่ะรีบพี่เฉินเองพี่เฉินเหรอเออพี่เฉินเองว่าไงแล้วพี่มาผมเมมว่าเปมแล้วมันเป็นชื่อพี่อ่ะพี่เข้ามาอยู่ในนี่คอนแทคได้ไงเนี่ยมึงโทรผิดหรือเปล่าเนี่ยผิดพี่ขอโทษครับพี่ทำอะไรอยู่เนี่ยเปล่าไม่ได้ทำอะไรน้องก็ยังไม่รู้จะทำอะไรเลยเ
แล้วพี่อยู่ไหนเนี่ยอยู่แถวซึมๆวะเนี่ยเปล่าไม่ได้ซึมแค่มีอะไรคิดนิดหน่อยพอดีพี่เป็นอะไรปะเนี่ยไม่เป็นไรไม่ได้เป็นไรน้องไม่เป็นแน่นะเออไม่เป็นไรแย่ๆอ่ะเออถ้าเป็นเดี๋ยวบอกมันพี่ไม่ได้รู้สึกแย่อะไรหรอกแค่คิดอะไรนิดหน่อยเฉยไม่เป็นไรน้องเดี๋ยวพี่โทรหาโอเคได้ได้ครับน้องชายรู้เรื่องครับคุณผู้หญิงชื่ออะไรนะคะชื่อฟ้าใจฮะเดี๋ยวพี่ก็หายก๊อตชื่อฟ้าใจค่ะอ๋อเป็นหลานของคุณอาค่ะไม่ใช่เป็นแฟนไม่ได้เป็นคนคุยค่ะสบายใจได้เลยเป็นหลานไม่ได้เป็นลูกของป้าป้าอาตีค่ะอ๋อพี่ไม่ได้เป็นอะไรกับเขาอยู่แล้วครับแล้วอยากเป็นไหมคะโหลเออว่าไงโมจิอากาศครับพี่ว่าไงโมจิโอเคครับพี่มันไม่สำคัญเออว่าไงโมจิว่าไงพี่ว่าพี่เออได้ยินแล้วว่าไงว่าไงโมจิโหลได้ยินไหมได้ยินไหมเออได้ยินแล้วครับได้ยินแล้วโหลได้ยินเปล่าผมขอไปพักกันนะพี่ผมไม่ไหวเออได้พักผ่อนเลยน้องพักผ่อนเลยครับครับพี่เออเรื่องครับพี่ก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นอะไรนะฟ้าใจแต่ว่าอยู่ดีเขาก็เป็นแบบเนี้ยค่อยๆคุยกันนะคะแต่พี่ไปส่งข้าวแกบเดี๋ยวกูมาคุยกันดีๆได้ปะเราจะคุยอะไรอีกอ่ะเราจะว่าอะไรพี่อีกไม่ได้ว่าเลยแค่จะบอกว่ามาคุยกันดีๆได้ไหมคือเราจะมาด่าอะไรให้พี่อีกอ่ะก็อย่างที่เราพูดมันก็ถูกต้องแล้วยังไม่ได้ด่าเลยแต่ว่ามาคุยกันดีได้ไหมเป็นอะไรเนี่ยไม่ได้เป็นอะไรก็เป็นแบบนี้เป็นอะไรเนี่ยใครทำอะไรหรือเปล่าเปล่าเนี่ยใครทำอะไรเปล่าก็อย่างที่เราพูดนั่นแหละคนไม่ดีจะเอาใช้พูดดีๆกันทำไมอ่ะถูกปะล่ะมันก็ถูกต้องแล้วมันก็สมควรแล้วอ่ะครับว่าไงครับโอเคเดี๋ยวไปหาเดี๋ยวไปหาI just wanna be the best at what I know.